ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านเขาใหญ่ปลายนาจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคาเฟ่สไตล์สวนแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับที่นี่เขาโด่งดังเรื่องของหวานมากนะครับเราไปดูกันนะครับว่าของหวานที่ทุกโต๊ะต้องสั่งคืออะไรคุณพิมพ์ฉันถามอะไรหน่อยสิที่เขาใหญ่ปลายนาคาเฟ่เนี่ยเราเปิดกิจการแบบอย่างนี้ให้คนมาพักกี่ปีแล้วเนี่ยได้3ปีนี้แล้วค่ะ3ปีเหรอแต่เพื่อนฉันก็บอกนะว่าถ้าเขามาแถวนี้เขาจะต้องมานั่งรับประทานเมนูหนึ่งก็บอกว่ากล้วยบวชชีฉันละงงๆทำไมร้านเธอดังกล้วยบวชชีจังเลยหนึ่งนะคะก็คือวัตถุดิบเนี่ยค่ะทางรีสอร์ทจะปลูกเองนะคะแล้วก็พอใช้ได้แล้วเราก็จะตัดแล้วก็จะมาทำให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะอ๋อกล้วยน้ำว้าก็เป็นกล้วยน้ำว้าปลูกเองใช่ค่ะตัดเชาะเสร็จก็เอาลงมาหม้อเป็นกล้วยบวชชีให้ลูกค้าดูเลยใช่ค่ะอ๋อขออนุญาตชิมเลยได้ไหมได้เลยค่ะอุ๊ยตายลักษณะของกะทิข้นกำลังดีอุ๊ยตายรสชาติดีจังเลยอ่ะน่าใครๆก็มากึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกโต๊ะต้องสั่งกล้วยบวชชีพอได้รับประทานกล้วยบวชชีจากสวนสดๆของทางร้านแล้วปราศจากสารเคมีด้วยคุณผู้ชมครับและกล้วยก็อร่อยไม่เละไม่ฝาดน้ำกะทิเนี่ยก็สีขาวนวลรสชาติหอมมันกลมกล่อมกำลังดีเนี่ยเรารู้เลยว่าพิมพ์จะต้องใช้กะทิดีมีคุณภาพใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะถ้าฉันจะขอเธอเข้าไปดูเคล็ดลับตอนที่เธอกำลังทำกล้วยบวชชีสูตรนี้ได้ไหมยินดีเลยค่ะเหรอค่ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับมากินต่อนะได้เลยเราไปดูกันเลยดีไหมได้เลยค่ะค่ะไปคุณพิมพ์คะนี่คือคนที่ทำกล้วยบวชชีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคะน้องชื่ออะไรคะชื่อกิฟต์ค่ะชื่อกิฟต์เหรอพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยนะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเติมน้ำก่อนนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้ก็คือ1ถ้วยตวงนะคะค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อใส่น้ำลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็จะมีใบเตยนะคะที่เราจะหาให้กลิ่นหอมของกล้วยบวชชีนะคะก็ใส่ใบเตยใช่ใส่ใบเตยนะคะเมื่อกี้เรากินเราก็ได้กลิ่นนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือต้องต้มให้สุกก่อนนะคะอ๋อก็ใช้กล้วยต้มสุกก่อนใช่ค่ะจะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าก็คือต้มทั้งเปลือกเลยนะคะต้มทั้งเปลือกใช่ค่ะอ๋อเชิญเลยค่ะมีหน้าวิธีนี้มันก็เลยทำให้กล้วยกล้วยบวชชีของเราไม่ดำใช่ค่ะสีขาวสวยใช่ค่ะอือนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดนะคะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายนะครับสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับใส่อะไรคะใส่น้ำตาลค่ะอ๋อใส่น้ำตาลใช้น้ำตาลทรายใช้น้ำตาลทรายนะคะ5ช้อน5ช้อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่น้ำตาลทราย5ช้อนเกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยเค็มๆ มันๆเนาะใช่ค่ะรอเดือดนะคะรอเดือดก็ใช้ได้เลยค่ะก็ไม่ต้องเคี่ยวนานใช่ไหมใช่ค่ะกล้วยบวชชีที่นี่ขาวๆต้องเป็นกล้วยน้ำว้าต้องแบบหามๆหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูกล้วยบวชชีของทางร้านค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพิมพ์เขาใหญ่ปลายนานะคะขอบคุณมากมากเลยที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตี
และยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี